สวัสดีครับคุณกำลังฟังรายการ Journey with Art นะครับกับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดิ์และอาจารย์ภากรมังกรพันธ์นะครับพี่ตุ้ยของพวกเรานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวทักทายกันสักนิดนึงก่อนละกันนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมรายการ Journey with Art นะครับแล้วก็รวมถึงใน Clubhouse นะฮะพิมพ์ชื่อผิดไปนิดนึงนะครับโฮคุไซนะครับโฮคุไซก็คือจะมาพูดถึงภาพพิมพ์นะฮะที่ผมว่าหลายภาพเนี่ยก็จะเป็นภาพที่คุ้นตาเรานะฮะว่าภาพพิมพ์ญี่ปุ่นที่เป็นรูปธรรมชาติทั้งหลายนะฮะรูปวิวทิวทัศน์แล้วก็รวมถึงรูปผู้คนจริงๆก็มีรูปสัตว์รูปอะไรต่างๆนานาเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดคือเป็นคนที่วาดแล้วก็ทำมาเป็นภาพพิมพ์เนี่ยสารพัดสิ่งจริงๆนะครับแล้วก็ผลงานนี่น่าทึ่งมากๆนะฮะวันนี้พี่ตุ้ยก็จะนำเอาผลงานของเดี๋ยวต้องอ่านชื่อเต็มกันสักทีหนึ่งนะฮะก็คือว่าคัตสึชิคะโฮคุไซนะครับเอามาเจาะลงไปดูนะฮะในรายละเอียดว่ามีความน่าสนใจเนี่ยยังไงบ้างนะครับก็ทักทายกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณนุ่มนวล นะครับความเป็นคนแรกอีกแล้วนะครับคุณอุไรวันคุณพรประวิทย์นะครับสวัสดีนะครับคุณสุภัตราคุณเนตรเหรอครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับสวัสดีนะครับคุณนักกริตนะฮะคุณเหมือนพลอยคุณวัฒนยูบอกว่ามาทันเพลงเปิดรายการยังไม่จบนะฮะขอบคุณมากครับคุณแววนภาคุณแกงนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับก็เช่นเคยครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับแล้วก็สนับสนุนรายการได้เช่นเคยนะครับตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกับพี่ตุ้ยกันนะครับครับผมสวัสดีครับพี่ตุ้ยครับสวัสดีครับผมครับผมพยายามทำหน้าตื่นผู้ชมจะรู้ว่าเราผู้ชมจะรู้ว่าเราตื่นดูพี่ตุ้ยเล่าเกริ่นให้ฟังสักนิดนึงครับว่าประทับใจอะไรในตัวศิลปินท่านนี้ครับจริงๆไม่ได้ประทับใจเลยรอเล่นจริงๆจริงๆแปลกมากนะฮะพี่เนี่ยได้เห็นภาพเนี่ยเดี๋ยวตอนหลังเราจะคุยนะเรื่องภาพนั้นก็คือ Great Wave นั่นนะฮะนานแล้วแต่พี่เฉยๆนะไม่เคยรู้สึกอะไรเลยแต่จนกระทั่งพี่เนี่ยได้ไปญี่ปุ่นครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนกับครอบครัวน้องชายคือไฟบังคับตัวเองได้ทริปส้มหล่นจริงๆก็จะพาคุณแม่ไปคุณแม่ป่วยก็เลยบอกว่าเอองั้นพี่ไปแทนเลยได้ทันนี้มันเลยไปเที่ยวเกียวโตแทนแล้วก็ปรากฏว่าได้ไปคือเกียวโตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันก็คือมันไอ้รถเมล์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นชุมทางไม่รู้เล่าไปอย่างใครแล้วนะโทษทีแต่ว่าก็ไปลุยเองอ่ะเพราะเขาลูกเขาก็อยากจะไปอะไรเที่ยวกับเด็กเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆปรากฏว่าไปชุมสายแล้วก็สุ่มขึ้นไปก็จะไปทางวัดทองแต่ระหว่างเนี่ยมันก็จะข้อดีของรถเมล์ของที่นั่นเนี่ยมันจะพูดภาษาญี่ปุ่นก่อนกุ๊กกะกุ๊กกะอะไรเสร็จใช่ไหมแล้วจะมีภาษาอังกฤษบอกว่าอ้าวอะไรเงี้ยอย่างเช่นพาเลสอ่ะเฮ้ยลงไว้อ่ะ National Museum อ่ะเฮ้ยลงไว้นั่นแหละฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นภาพที่เห็นว่าพอได้ดูภาพชุดนี้เนี่ยนะโอ้โหตอนแรกบ่นกันโอ้โหทำไมตั๋วตั้ง500บ้านเรา30นี่ก็แพงแล้วนะตั๋วมิวเซียมอะไรเงี้ยแต่ปรากฏเข้าไปดูนี่สุดยอดนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวประมาณสัก10รูปแรกเนี่ยจะให้อันที่ไปถ่ายมานะตั้งหลายปีก่อนเนี่ยซึ่งแบบมหัศจรรย์มากแล้วค่อยย้อนไปอันนี้ก็เลยจะตอบว่าทำไมถึงชอบโฮคุไซแล้วค่อยย้อนกลับมาชอบโฮคุไซอีกทีนึงในเรื่องนี้ครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับอันนี้คือพิพิธภัณฑ์ที่บอกป่ะครับใช่ฮะเกียวโตคือเอาเงี้ยนั่งรถ
เมเนี่ยจะไอชุมสายตรงหมอชิดมันเนี่ยผมพี่ก็เรียกหมอชิดไม่รู้เรียกสถานีอะไรนะแต่เอ๋คงรู้อะแล้วก็เขาจะมีเป็นรถเมย์เยอะเลยเนาะแล้วเราก็บอกจะนั่งไปวัดทองถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วระหว่างทางเนี่ยมันจะบอกว่าเป็น National Museum ก็สวยนะตึกเป็นนีโอคลาสสิกอ่ะเป็นประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เนี่ยเอ๋ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเออไอ้วันนี้รูปเลื่อนตามเร็ว อาจจะหลุดทั้งพี่มั้งนะฮะอันนี้เป็นเขาบอก Aesthetic of ไม่มั่นใจว่า Capital หรืออะไรอะไรละเอียดจำที่เหลือไม่รู้แต่ว่ามันเป็น partition เอ๋นะฮะอันนี้เอ๋จะ walk through ค่อยๆไปเลยก็ได้นะฮะไปเรื่อยๆเลยคือเอ๋จะเห็นว่ามันโอ้โหมันอันนี้คือใหญ่นะคือหมายถึงว่าใหญ่กับตัวเรานะนึกออกไหมฮะเรายืนเตี้ยกว่าอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะคือแบบโอ้โหคือมัน stroke เดียวหมดเลยเอ๋นึกออกใช่ป่ะฮะอย่างตัวหนังสืออย่างเงี้ยคือ stroke เดียวหมดเลยแล้วก็ไอพี่ก็ว่าไอปีกไอนกนี่ก็น่าจะ stroke เดียวไม่น่าจะมีซ้ำเยอะนึกออกไหมฮะเนี่ยไปได้เรื่อยได้เลยนะฮะเนี่ย คือพี่แบบพี่ amazed มากเลยบอกว่านะฮะเนี่ยแล้วก็ต่อไปก็เป็น partition แบบดอกไม้อะไรเงี้ยบอกโอ้โหทำไมมันสวยและเอ๋รู้ไหมให้เอ๋ดาวนี้ศตวรรษที่เท่าไหร่ให้ดาวก่อนอันนี้อะฮะอาจจะสัก12อะไรงี้หรือเปล่าครับอ๋อไม่กว่า10 18ครับจะดูต่อไปดูต่อไปก่อนแล้วก็จะแบบครับผมเห็นป่ะแต่มันดูมันมอดเดิร์นมากนะอย่างเอดูเนี่ยถ้าเกิดตัดเซ็กชันมาเนี่ยมาแขวนใส่กรอบอยู่ในมอดเดิร์นอาร์ตเนี่ยได้นะได้เลยนะครับเห็นป่ะแต่ว่ามันคือศตวรรษที่18ของญี่ปุ่นเอาล่ะนี่พี่กำลังให้หินบางอย่างว่าทำไมญี่ปุ่นมันถึงเจ๋งทำไมตะวันตกมันถึงสนใจกำลังพอเก็ตไหมมันมีบางอย่างที่มันไปไกลกว่าไปไกลก่อนยุโรปนะฮะต่อเลยได้เลยครับแล้วอย่างนี้ก็คือรถทอนนึกออกไหมแฟลตข้างหลังไปหมดเลยจำได้ใช่ไหมที่เราเคยคุยกันว่าไอ้ข้างหลังแฟลตนี่ใครศิลปินที่เราคุยกันไปแล้วเรียบเลยข้างหลังเรียบอะฮะไม่มีมิติแล้วอะไม่ชอบเลยมิติไม่เอาลึกๆเลยไอ้ว่าแกรนโก้แหละฮะถูกต้องเลยใช่ไหมฮะครับต่อครับแต่ที่พี่ตุ้ยเอามาเรียงให้ดูอันนี้ก็คือว่าเป็นจากหลากหลายศิลปินใช่ไหมฮะถูกต้องหรือว่าของใครเลยของใครบ้างไม่รู้เลยแต่เป็นยุคเดียวกันประมาณศตวรรษที่18ครับแล้วที่พี่ทึ่งก็คือว่าทำไมมันสวยอย่างนี้นะฮะคือแบบเป็นอันนึงที่ขอบคุณพระเจ้าเลยแล้วแบบไม่เคยคิดไม่เคยจะศึกษานี่เดี๋ยวเรามาอีกรูปนึงที่เป็นรูปสุดท้ายอันนี้คือสุดเลยเอ๋อ่ะเอ๋ดูนี่มันเหมือนภาพโมเดิร์นสุดๆเอ๋นึกออกใช่ไหมฮะครับแล้วมีคลอสอัพอันอย่างเงี้ยครับโอ้โหเอ๋ดูน้ำไอ้ตรงสีฟ้านั่นคือน้ำนะปึบปึบปึบคือสโตรกเดียวปึบปึบปึบจบเลยอ่ะคือประมาณถ้าเกิดจะเทียบในยุคหลังก็ประมาณหลังปิกัสโซก็ยังจะได้เลยนึกออกปะแต่นี่คือศตวรรษที่18ของญี่ปุ่นนึกออกไหมฮะและนี่คือสิ่งที่โอ้โหติดอยู่ในใจพี่มากว่าโอ้โหทำไมงานปริ้นญี่ปุ่นมันสุดยอดเลยวะนะฮะแล้วตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดเนี่ยยังไม่ได้คิดว่ายังไม่ได้ทำทริปทำบรรยายอะไรจริงจังเนาะก็ค้างอยู่ในใจตลอดค้างอยู่ในใจตลอดเลยว่าเฮ้ยทำไมมันโมเดิร์นมากได้ไปดูไหมฮะตอนที่ไปเที่ยวไปเดินญี่ปุ่นพิพิธภัณฑ์นี้ไม่ยังไม่เคยไปเลยฮะเห็นแล้วก็น่าไปฮะอันนี้รู้สึกแบบเหมือนแบบงานโกแกงเลยโครงสีนะฮะแล้ววิธีการในการใช้แผ่นสีเนี่ยทีละส่วนทั่วไปครับใช่ๆเฉลยเลยมั้ยเป็นเหมือนเฉลยเลยใช่มั้ยที่พี่กันจะบอกอ่ะจะบอกว่ามันเนี่ยมันคือคำตอบว่าทำไมเนี่ยมันตอบเรียบร้อยแล้วสไลด์ผมเก็บสไลด์ว่าทำไมเวสเทิร์นอาร์ตถึงแบบโอ้โหตื่นเต้นน่ะนะฮะซึ่งแต่เดี๋ยวเราจะไล่เรียงด้วยกันว่ามันไปโผล่ที่แล้วจะบอกว่าเอไปก็ไม่ได้ดูเพราะว่าเขางัดออกมาให้โชว์เนี่ยปีละครั้งหรือ 2-3 ปีครั้งแค่เออันนี้เขาเป็นของเป็น National Treasure ซึ่งเขาไม่ได้โชว์บ่อยพี่คิดว่ามันอาจจะถูกทำลายด้วยแสงครับและพี่โชคดีมากแต่พี่ก็บ่นแหลกเลยโอ้โหทำไมตั๋ว500เพราะว่ามันไม่ต้องแพงขนาดนี้เลยคือพอเดินไปคืออ้าปากว่าเฮ้ย1,000กูก็จ่ายตาจับสุดๆพิพิธภัณฑ์นี้น่าไปดูครับเกียวโตใช่ไหมครับใช่แต่ว่าอย่างที่บอกไม่นะอาจจะไม่ใช่มีเรื่องนี้แล้วนะครับเอาล่ะครับตอนนี้ก็เลยวอล์กมาสู่คนที่เป็นคนสำคัญที่เกิดใน
ช่วงพีเรียดนี้เหมือนกันก็คือศตวรรษที่18นะฮะถึง19คือภาพเราตะเกียอาจจะก่อนหรือช่วงเค้าหรือจะหลังนะประมาณเนี้ยเพราะพี่เคยดูปีอยู่เป็นช่วงนั้นนะครับครับก็งั้นขอเล่าประวัติสัก3นาทีเนาะนะฮะครับผมได้รู้จักกันนิดนึงก็จริงๆไอ้ฮอกกี้ไซน์เนี่ยเดี๋ยวเราจะถึงภาพดังที่หลายคนต้องเคยเห็นปริ้นบนเสื้อบนอะไรนะฮะคราวเนี้ยก็เกิดในยุค ที่เค้าเรียกว่าเอโดะนะฮะเดี๋ยววันหลังให้เอกมาเล่าให้ฟังแต่ว่าเป็นอันว่าง่ายๆว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยปิดประเทศตั้งแต่ปี1639ปิดเพราะว่าโชกุนเนี่ยกลัวอิทธิพลตะวันตกนะฮะกลัวศาสนาคริสต์หรืออิทธิพลตะวันตกแล้วก็ฝรั่งคิดว่าน่าจะมิชชันนารีต่างๆก็โดนคริสเตียนโดนอะไรพวกนั้นช่วงนั้นด้วยแหละนะฮะให้ออกจากประเทศไปเลยนะฮะแล้วก็ไม่เอาวัฒนธรรมตั้งแต่1639นะฮะช่วงเอโดะนี่ก็เป็นชื่อของโตเกียวถูกไหมฮะนะฮะแล้วก็ยาวเลย200ปีนะฮะตอนนั้นก็ไล่พวกตะวันตกออกไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยก็จะพัฒนาเรียกว่างานศิลปะที่เป็นตัวของตัวเองขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ฮอกกไซเนี่ยก็พ่อเขาเนี่ยเป็นช่างฝีมือทำนาฬิกาพกเอ้ยไม่ใช่ทีไม่ใช่นาฬิกาทำกระจกพกแบบอย่างสวยงามให้กับโชกุนเลยคือเป็นคราฟระดับของราชวงศ์ของอะไรพวกนี้แหละนึกออกมาเป็นมือดีอ่ะมือทำเครื่องประดับของราชวงศ์อะไรเงี้ยแล้วจะกลับนั้นแล้วกันเนาะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็เรียกว่ามันก็มีอะไรบางอย่างตั้งแต่เด็กแล้วเนาะใช่ไหมฮะคงเห็นพ่อทำแล้วในที่สุดพ่อก็ส่งไปให้ตอนอายุ12ไปอยู่ร้านเช่าหนังสือซึ่งหนังสือสมัยก่อนอย่าลืมมันก็ใช้ wood cut block ก็คือการขูดไม้เพื่อจะพิมพ์ออกมานึกออกไหมอันนี้คือสิ่งที่จะอยู่กับเขาตลอดชีวิตแล้วพออายุ18เนี่ยเขาไปอยู่ที่ชุนโชสตูดิโอชุนโชนี่ก็เป็นคนที่เรียกว่าเก่งเรื่องของไอ้วูดบล็อกอะไรพวกนี้นะฮะอยู่สักพักหนึ่งก็อยู่นานเลยอ่ะแล้วก็ปรากฏว่าตัวเองก็เป็นคนเปิดกว้างก้าวหน้าไงไปศึกษางานตะวันตกแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าเรียกว่าประมาณน่าจะจำไม่ผิดประมาณก่อนหน้าแถวๆนี้นะฮะดัตช์เนี่ยได้อนุญาตให้ส่งเรือเข้ามาขายนะฮะขายของอาจจะเป็นประเทศเดียวปีละ2ครั้งครั้งหนึ่งเลยนั้นเองเพราะฉะนั้นงานปริ้นของดัตช์เนี่ยก็ไปแพร่หลายในญี่ปุ่นแล้วก็เชื่อว่าฮอกกุไซเนี่ยได้เห็นงานปริ้นของดัตช์แล้วตอนนี้เป็นตอนที่เขาศึกษางานยุโรปด้วยทีนี้พอแล้วก็ไปศึกษาสำนักอื่นปรากฏว่าไอชุนโชตายไอชุนโกขึ้นมาเป็นแทนดีเรคเตอร์รู้ว่าไอ้นี่ไปฟังงานคือพวกนั้นบางทีจะมีความเน้นลอยัลตี้สูงห้ามไปศึกษาที่อื่นอะไรไล่ฮอกกุไซออกเลยนะฮะแต่การไล่ออกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เขาแบบก้าวไปก้าวกระโดดที่สำคัญที่สุดนะครับเนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆครับผมครับผมเติมจากพี่ครับเชิญครับเชิญครับจะบอกว่าลูกผ่านได้เลยครับลูกผ่านนี่เป็นรูปนิดหนึ่งวางไว้เดี๋ยวจะไม่ได้เล่าก็เป็นรูปที่เขา drawing ตอนแก่นะฮะคือเท่มากเลยเส้นฮะเชิญเอกครับใช่ครับเส้นสวยมากเลยนะฮะก็เสริมนิดเดียวครับก็คือว่าฮอกกุไซเนี่ยมีหลักฐานเนี่ยเขาบอกว่าหลักฐานที่แบบเห็นเป็นจริงเป็นจังเนี่ยก็น้อยมากนะครับแล้วก็ที่พี่ตุ้ยไล่เรียงมาก็เป็นการเหมือนกับว่าต่อเชื่อมนะฮะจากหลักฐานทั้งหลายที่พอจะมีอยู่นะครับแต่ว่าครั้งนึงเนี่ยเขาเคยพูดบอกว่าเขาเนี่ยชอบมีนิสัยสเกจภาพเนี่ยนะฮะตั้งแต่ตอนอายุ6ขวบนะครับก็ตั้งแต่6ขวบนี่ก็สเกจภาพมาเลยนะฮะแล้วก็ที่พี่ตุ้ยพูดถึงยุคเอโดะเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นแรกๆนะฮะที่มาเป็นเมืองหลวงใหม่นะครับก็ย้ายมาจากเกียวโตแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็มีโอ้โหความคึกคักมากมายนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มีผลมากๆต่อผลงานของฮอกกุไซเนี่ยก็คือการที่เมืองมันค่อยๆโตแล้วก็มีสถานบริการเยอะแยะนะครับก็อาจจะมีทั้งผู้หญิงที่ให้บริการนะครับมีร้านค้าต่างๆมีร้านอาหารนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องการภาพนะฮะที่จะมาประดับแล้วก็มาเล่าเรื่องแล้วก็รวมถึงอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆก็คือว่าไอ้เจ้าการพิมพ์เนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีการพิมพ์นะฮะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเครื่องพิมพ์อาจจะไม่ได้เป็นเครื่องพิมพ์แบบยุโรปซะทีเดียวนะครับแต่ว่ามันก็มีการพิมพ์หนังสือเนี่ยแล้วก็มีการขายกันเพราะฉะนั้นทั้งภาพที่เอาไว้ประกอบในหนังสือแล้วก็ภาพ
ที่เป็นสมุดภาพเลยนะฮะผู้คนก็นิยมกันแล้วก็ทำให้บรรดาศิลปินที่เป็นนักวาดเนี่ยก็กลายมาเป็นคนทำศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้นะฮะแล้วก็ไอ้ผลงานเหล่านี้เนี่ยก็เลยถูกผลิตออกมาแบบเยอะมากๆแล้วฮงไซก็เป็นคนหนึ่งที่ผลิตผลงานออกมาอภิมหาเยอะนะฮะเยอะมากๆเลยนะฮะครับผมเชิญครับพี่ตุ้ยครับ30,000ใช่ไหมมีคนเขาบอกว่าอาจจะไอ้ผลงานหมายถึงว่ารวมทุกอย่างเขาบอกประมาณ30,000ครับใช่ฮะก็เมื่อกี้เอ๋ได้ปูแบ็กกราวด์ที่ดีมากตรงนี้ก็คือว่าใช่มันก็จะมีชนชั้นพ่อค้าเนี่ยนะฮะเดิมเนี่ยเป็นชนชั้นล่างสุดแต่ในที่สุดเนี่ยเนื่องจากมันมีค้าเขิงค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มมีฐานะก็เริ่มเป็นเซเลบเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมันก็จะมีคาบุกิเนี่ยถ้าพี่แปลผิดเดี๋ยวเอ๋ก็แก้แล้วกันแต่เป็นลักษณะเหมือนโรงละครใช่ไหมครับครับใช่ครับใช่ไหมแปลถูกไหมเป็นลักษณะนั้นนะพี่ตุ้ยบอกว่าให้ผมแก้ผมเลยบอกพี่ตุ้ยว่าผมนี่ไม่รู้เหมือนกันใช่ๆครับแต่ใช่มันก็เป็นการละครชนิดอ่ะก็แต่มันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะตอนนั้นหนังหนึ่งก็ยังไม่มีอยู่แล้วนะมันทั่วโลกก็ลงละครหมดแล้วเดาก็ถูกทีนี้ก็อย่างที่บอกมันก็จะมีดาราแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เขาทำกันก็คือปริ้นรูปดาราออกมานะและเอวูดคัตนี่แหละนะฮะในรูปต่อไปที่เขียนว่าคาบุกิแอคเตอร์อันนี้ก็เป็นรูปเออร์ลี่แรกๆเลยนะฮะแล้วก็ในบรรดาคอนเทมพอรารีเลยเขาก็คนร่วมสมัยเขาก็ทำกันแบบนี้ไอ้ที่ขายดีนะฮะอันนี้เป็นรูปแรกๆของเขาเลยแต่ยังไม่บอกนะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะแต่เอ็มมีอะไรเสริมได้เนาะเขาก็เริ่มที่จะหลุดออกไปทางด้านแลนด์สเคปหรือไปเรียกว่าด้านต่างๆเลยก็คืออย่างที่เขาออกจากถูกไล่ออกแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้ก็พยายามเรียงนะฮะอันนี้ก็ให้เราจำไว้ได้เวลาเราศึกษาคนเนี่ยผมให้จำปีเกิดไว้ก่อน60นี่เราลบไปเรื่อยๆก็28เนาะอะไรเป็นเนี้ยนะก็ทำรายละเอียดแต่เราจะเห็นว่างานวูดคัทของเขานี่เอ๋ละเอียดโคตรๆนึกออกไหมใช่ใช่ฮะยังไม่น่าเชื่อนึกออกไหมตอนนี้แต่พี่เนี่ยจริงๆมีคำถามเยอะมากเลยเดี๋ยวแต่วันหนึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องไปค้นคว้าว่าคือไม้เนี่ยเอ๋มันเนื่องจากมันกดเพื่อจะให้เอาสีเนี่ยมันไปติดถูกไหมตอนนี้พี่ก็งงว่าทำไมมันทำภาพได้คมขนาดนั้นแสดงว่าผิวสัมผัสของไม้ก็ต้องตัดให้มันเรียบ 100% เอ๋เข้าใจว่าเรียบ 100% มั้ยคือถ้าไม่เรียบ 100% เนี่ยมันมีบุ๋มมีอะไรเนี่ยมันจะไม่สามารถจะทำภาพที่เพอร์เฟคได้อันที่2ก็คือไอ้คัตเตอร์นี่ก็ต้องคมกริปเลยซึ่งก็งงอ่ะอย่างรูปนี้มันทำได้ยังไงเข้าใจป่ะคือมันเหมือนกับล็อตติ้งวาดอ่ะใช่ฮะผมว่าผมเห็นด้วยพี่ตุ้ยเลยคือเวลาเราดูภาพพิมพ์แกะไม้เนี่ยมันนึกถึงว่าคือวาดเนี่ยมันก็เห็นละความละเอียดแต่ไอ้กระบวนการที่มันจะต้องเอาไปทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยผมว่านั้นเนี่ยน่าทึ่งมากว่ามันคนเรามันจะไปแกะไม้ให้มันละเอียดเป็นเส้นบางๆเนี่ยขนาดนี้เนี่ยมันไม่ง่ายนะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยในตัวแม่พิมพ์ไม้1ชิ้นเนี่ยนะฮะตามข้อมูลเนี่ยบอกว่ามันสามารถพิมพ์ภาพเป็นภาพพิมพ์เนี่ยได้ประมาณ200ภาพเท่านั้นเองนะฮะก็คือมันก็จะเริ่มสึกเริ่มที่จะเส้นมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นหรืออะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะผลิตภาพออกมามันก็ไม่ได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่ร่างภาพขึ้นมาภาพหนึ่งมันก็ผลิตภาพได้จำนวนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งงานของโฮคุไซเนี่ยเดี๋ยวพอดูไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นความละเอียดแบบที่พี่ตุ้ยบอกเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตมากๆก็คือว่าเทคนิคนะฮะ ว่าเอ้ยไอ้สีเนี่ยมันพิมพ์เข้าไปยังไงไอ้เงาต่างๆนานานะครับไอ้ความการเกลี่ยแสงเงาต่างๆนานาเนี่ยโอ้โหมันไม่ง่ายนะฮะมันจำเป็นจะต้องคิดเทคนิคในการที่จะพิมพ์ภาพขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับแต่เมื่อกี้พอพี่ตุ้ยพูดถึงไอ้ตัวละครคาบุกิเนี่ยตัวนักแสดงคาบุกิผมว่าอันนึงที่ผมสงสัยมานานนะเผื่อว่าพี่ตุ้ยมีคำตอบนะครับก็คือว่าทำไมคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาวาดภาพคนนะครับมันวาดออกมาแบบเนี้ยคือทำไมเขาไม่คิดจะวาดให้มันเหมือนจริงเพราะว่าศิลปะมันก็พยายามวาดคนให้มันเหมือนที่สุดใช่ไหมฮะแต่ว่าเออทำไมญี่ปุ่นมันวาดแค่เนี้ย แล้วหน้าก็ไม่ได้มีสัดส่วนที่มันสมจริงด้วยนะฮะแต่ว่าเออมันเป็นสไตล์นึงพี่ตุ้ยคิดว่าเพราะอะไรครับเอางี้ถ้าพี่เทียบกับของไทยก็เหมือนกันนะเอ๋อืมถูกไหมถ้าเกิดจิตกรรมฝาผนังไทยเนี่ยย้อนกลับไปสักเอาแค่200ปีต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยใช่ไหมหรือมันยังไม่มีการพัฒนาต้องยอมรับว่าด้านเนี้ยเราช้ากว่ายุโรปอืมพอยุโรปศตวรรษ15เนี่ยเขาเหมือนเป๊ะไปแล้วเรียบร้อย
จริงไหมแต่ยุโรปก่อน15เนี่ยมิดเดิลเวิลด์ก็ไม่เหมือนใช่ใช่ถึงแม้ก็เหมือนกันมันก็พี่ว่ามันเป็นการพัฒนาการที่เริ่มวาดหน้าคนว่าอะไรเป็นเนี้ยเออพี่พูดอันนี้น่าสนใจฮะน่าสนใจเพราะว่าพอพี่ตุ้ยบอกว่ามิดเดิลเวิลด์เนี่ยมันก็ยังแบนๆนะครับแล้วก็เป็นลายเส้นแล้วก็แบนๆเท่านั้นแต่พอเรเนซองส์ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแบบมีเนื้อมีหนังมีแสงเงาอะไรขึ้นมาถูกต้องมันเป็นทิศทางการพัฒนาแบบเดียวกันยุโรปไปเร็วกว่าเราต้องยอมครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะทางฝั่งตะวันออกเราเนี่ยหรือก็ทั้งญี่ปุ่นเนี่ยความรู้เรื่องสรีรวิทยามันมากน้อยแค่ไหนนะฮะไม่รู้ว่ามีการผ่าศพเหมือนสมัยเรเนซองส์หรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าพูดถึงวิทยาศาสตร์มันก็เราก็ยังแบบตามตะวันตกอยู่เยอะหลังจากที่ตะวันตกพัฒนาขึ้นมานะครับครับเชิญพี่ตุ้ยต่อครับแต่ว่าเอ๋อย่าลืมว่ามันมีแนวความคิดของการไม่นิยมวาดภาพเหมือนด้วยนะเอ๋รู้เรื่องนี้ใช่ไหมคือในหลวงเราเนี่ยตั้งแต่ก่อนรัชกาลที่4เนี่ยก็ไม่มีการวาดไว้เลยเพราะมีความเชื่อว่าถ้าวาดเนี่ยเหมือนกับเป็นอาจจะเอาไปทำคุณไสอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะเหมือนกับวิญญาณจะออกจากตัวแล้วก็มีความเชื่อเหล่านั้นน่ะเพราะนั้นรูปถ่ายแรกๆยังไม่มีใครยอมรับเลยนอกจากว่าในหลวงชอบไงรอ4ก็ให้ถ่ายอะไรเงี้ยงั้นรอ4ถ่ายได้ทุกคนก็ถ่ายได้อะไรเงี้ยนี่หรอป่ะถ้าในหลวงไม่ถ่ายทุกคนก็ไม่ถ่ายเพราะว่าเค้ามีความกลัวตรงนั้นเพราะนั้นพี่ก็อันนี้เป็นแนวความคิดหนึ่งที่ถึงไม่ชอบวาดภาพเหมือนเพราะว่ากลัวเรื่องของการเอาไปทําคุณใส่เรื่องอะไรด้วยนะครับครับผมครับไปเรื่อยๆเลยฮะก็ฝากให้ดูไอ้วิวัฒนาการของเค้าเนาะอันนี้ก็เป็นสรุปคือมันเป็นวูดปรินท์หมดเลยนะฮะเจนิสวูดปรินท์หมดเลยนะครับรายละเอียดยิบเลยนะฮะต่ออันนี้ก็ว่าอย่างนี้เสริมนิดเดียวฮะก็คือว่ามันมีภาพวาดสไตล์หนึ่งก็คือว่าภาพพิมพ์เนี่ยนะฮะสไตล์หนึ่งก็คือเป็นแบบที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยมันจะเริ่มมีตัวหนังสือเนี่ยอยู่ในภาพด้วยนะครับซึ่งก็เป็นภาพที่เหมือนกับผสานไปกับบทกวีซึ่งก็เกิดขึ้นเนี่ยจากการที่บางครั้งกวีเนี่ยก็จ้างโฮคุชัยเนี่ยไปวาดภาพให้นะครับแล้วก็มันก็คล้ายๆกับภาพประกอบบทกวีด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นงานศิลปะของญี่ปุ่นมันก็เหมือนภาพวาดจีนเหมือนกันนะครับก็คือมันก็จะมีตัวหนังสือเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะฮะครับเชิญครับไปเรื่อยๆแล้วอันนี้ก็เรียกว่ามังงะนะฮะซึ่งเป็นเหมือนหนังสือการ์ตูนคืออันนี้สุดยอดและเอ๋อันนี้คือต้นแบบของหนังสือการ์ตูนยุคหลังทั้งปวงเอ๋เห็นป่าวว่าโฮคุชัยเนี่ยไปไกลมากอย่างเช่นไอ้ท่าคนที่เต้นอะไรอยู่นั่นน่ะนึกออกป่ะคือสรีระนี่เค้าขาดไปเรียบร้อยแล้วนั่นเห็นมั้ยคือสุดเลยนะฮะอันนี้เค้าวาดเป็นพันๆหน้าเลยฮะอันเนี้ยนะฮะครับผมอันนี้คือที่สุดเลยอันนี้ก็คือแบบให้ดูเป็นตัวอย่างว่าอันนี้อะไรเบเซอร์ก็คือนักว่ายน้ําเค้าเรียกมังครับผมนะฮะแล้วก็มีอันนึงรูปต่อไปอันนี้ก็กระตุ้นให้เอ๋ตื่นหน่อยนะฮะไม่รู้จะเซ็นเซอร์อะไรรูปนี้อีโรติกหน่อยไม่แต่พี่บอกว่าพี่โคตรชอบเลยรูปนี้พี่ว่ามันสวยสวยมากนะคือบอกไม่รู้ว่าคอมโพสิชันท่าเธอนะฮะเอาเรื่องราวง่ายๆก็คือว่า ถ้าผมเล่าผิดก็เดี๋ยวใครมาแก้แล้วกันนะผมก็อ่านผิวๆเผินก็คือเหมือนกับปีศาจหรืออะไรเทพเจ้าใต้ดินใต้น้ำเนี่ยมันขึ้นไปขโมยของไข่มุกหรือทุกอย่างแล้วก็ไอ้เจ้าผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสาวเจ้าของก็ดำลงมาก็เป็นตำนานนะฮะดำลงไปเพื่อจะไปเอาคืนก็โดนปลาหมึกเนี่ยกระทำชำเราหรืออะไรเพศนี้แหละก็เป็นลูกสมุนของเทพปีศาจเหล่านั้นไม่รู้เอ๋รู้เรื่องมั้ยครับแล้วเล่าได้ดีกับพี่ปักไม่รู้ครับไม่รู้ครับเออนั่นแหละแนวนั้นแหละฮะแต่มันโอ้โหมันคืออีโรติกมากเลยแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ไปดูปิกัสโซจะรู้สึกว่าปิกัสโซของปิกัสโซน่าเกลียดมากแต่ก็แค่เจ๋งนี้เจ๋งมากเลยเออพี่ว่ามันโอ้โหไม่ว่าจะท่าเธอนะโอ้โหสุดๆแล้วมีปลาหมึกตัวเล็กไปข้างบนด้วยนะข้างล่างใหญ่ใช่ไหมจริงๆภาพนี้มันก็สะท้อนหลายๆอย่างกันนะฮะเพราะว่าจริงๆโฮคุไซเนี่ยเป็นคนที่ขยันแล้วก็ชอบในการสเก็ตช์ภาพเนี่ยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่สังเกตธรรมชาติมากๆเหมือนกันตอนที่อ่านประวัติผมก็นึกถึงอยู่ๆชื่อหายไปสเปนครับพี่ตุ้ยกาวดีผมนึกถึงกาวดีนะฮะที่บอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยก็มักจะเฝ้ามองธรรมชาติใช่ไหมครับแล้วก็นึกถึงดาวินชีด้วยที่บอกว่าก็สังเกตนะฮะสรีระต่างๆนานาสัตว์ม้าคนนะครับก็คล้ายกันเลยโฮคุไซเนี่ยไอสิ่งที่เรียกว่ามังงะของเขาเนี่ยเขาวาดคนเนี่ยคนเดียวกันในหลายๆมุมนะฮะคือ
คนก็บอกว่าเอ้ยมันเหมือนกับการ์ตูนแต่จริงๆเนี่ยมันไม่มีเรื่องราวแต่ว่ามันก็เป็นจุดกําเนิดของมังงะแบบที่พี่ตุ้ยบอกจริงๆนะฮะเพราะว่าแม้ไม่มีเรื่องราวเนี่ยแต่ตัวการ์ตูนเนี่ยมันมีอารมณ์หลากหลายมากๆนะครับแล้วก็มันบันทึกหน้าตาของคาแรคเตอร์ที่แตกต่างเนี่ยเอาไว้เยอะมากแล้วจริงๆมังงะของโฮคุไซเนี่ยถูกวาดเอาไว้15เล่มนะครับมีรวมทั้งหมดเนี่ย900กว่าหน้านะครับแล้วก็มีตัวภาพเนี่ยอยู่ 4,000 กว่าภาพซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่คนด้วยแต่ว่ามีพืชนะฮะมีสัตว์มีวิวทิวทัศน์เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นหนังสือที่แบบสตัดดี้ไอ้เจ้าสิ่งต่างๆในธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับคัมภีร์อันนึงเลยที่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็จะมีไว้แล้วก็เอาไว้วาดตามนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้ารูปนี้เนี่ยมันก็เลยเห็นเลยว่าถ้าไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสรีระคนนะฮะอารมณ์แล้วก็รวมถึงสัตว์แล้วก็วิวทิวทัศน์ด้วยเนี่ยมันก็ไม่สามารถขยุมรวมกลายมาเป็นภาพแบบนี้ได้นะเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็เจ๋งมากเลยผมก็ชอบนะครับ Amazing เท่มากเลยใช่ๆเท่ฮะมีจินตนาการด้วยครับผมนี่ไงจะเปรียบเทียบว่ามันมิกาโซนี่คือแหมจะด่าทุเรศก็เดี๋ยวคนจะด่าเราบอกไปด่าศิลปินระดับโลกระดับหนึ่งแพงสุดแต่บอกวิงมองจริงไม่ซื้อเลยอ่ะซื้อของคุณชัยอ่ะมีตังค์ดูไม่ได้เลยเฮ้ยแต่ทำไมมันเหมือนกันขนาดนี้เนี่ยมันได้รับอิทธิพลหรือเปล่าไม่รู้ฮะใช่ก็ต้องไปเห็นพี่ก็ต้องเห็นโฮมินไซแต่ตัวเองไม่ไหวเลยอ่ะคือแบบว่าคืออนาจารเลยอ่ะเอาเงี้ยโฮมินไซเนี่ยคือศิลปะคือถ้าเกิดให้เทียบกับศิลปะกับอนาจารเนี่ยพี่ก็ต้องนี่อนาจารใช่ไหมคนละเรื่องไงต่อครับมารูปนี้เดี๋ยวโดนเซ็นเซอร์จะโดนด่าฮะอันนี้เป็นรูปหนึ่งที่เด็ดมากเอ๋ก็คือเขานะฮะไอ้รูปเนี้ยนะฮะมันชื่ออะไรก็ไม่รู้เกรทดโรมะเนี่ยนะฮะซึ่งใครละลืมไปแล้วนะแต่ว่าเขาทำอันหนึ่งคือเขาเป็นคนที่แบบ PR ตัวเองแบบทำอะไรแกรนด์รูปที่ใหญ่ที่สุดเอ๋รู้ไหมเขาว่าใหญ่เท่าไหร่ไม่ทราบครับเท่าไหร่ครับ3เมตร100กว่าเมตรโหดูรูปต่อไปจะเข้าใจ มีการบันทึกไว้ฮะพี่ตุ้ยตรงนี้นิดเดียวครับอันนี้น่าจะเป็นรูปวาดของดารุมะซังนะฮะก็เป็นท่านตักหมอปรมาจารย์ตักหมอนะครับซึ่งในญี่ปุ่นเขาก็เรียกดารุมะนะครับก็เป็นภาพวาดยอดฮิตเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราไปตามวัดนะครับแล้วก็จริงๆตามสถานที่ขายของทั้งหลายรวมถึงพิพิธภัณฑ์ด้วยจะเห็นภาพดารุมะซังเนี่ยมากมายเต็มไปหมดซึ่งก็เป็นคนเดียวกันกับตุ๊กตาสีแดงๆนะฮะก็อันนั้นแหละนะครับก็เป็นจุดกำเนิดก็จะเรียกว่าเป็นจุดกำเนิดของนิกายเซนก็ได้นะครับโอเคขอบคุณมากเลยฮะนี่ไงเอ๋เข้าใจยากคือเขาเอาแผ่นผ้าหรืออะไรใหญ่ขนาดนั้นอะแล้วก็ใช้ไม้กวาดนะวัดมัดกันเป็นฟอนต์จริงๆมันต้องใหญ่กว่านี้นะนะฮะครับแล้วก็เอาหมึกใส่อ่างเลยแล้วก็วาดเนี่ยวาดรูปของเนี่ยแหละตะกี้ที่บอกอะเห็นไงเห็นไหมอันนี้มีการบันทึกไว้เห็นปะเห็นปะแล้วใหญ่ขนาดนั้นนะ100กว่าเมตรอ่ะฮะนี่แหละเด็กมั้ยอันนี้คือเป็นภาพประวัติศาสตร์อันนี้ก็มีการบันทึกไว้เลยนะเนี่ยไม่รู้ตัวเขาหรือใครบันทึกไว้ว่าเนี่ยเขาเคยทํานั่นแหละก็รูปของเอใช้ชื่อว่าอะไรนะฮะดารุมะฮะดารุมะซังครับดารุมะซังเนี่ยจะอยู่บนเต็มมันในนั้นแหละนั่นแหละหัวนั่นแหละอยู่บนนั้นเลยนะฮะอ๋ออ๋อนี่คือเป็นภาพที่บันทึกว่าก็คือไม่เห็นด้านซ้ายใช่ไหมครับก็คล้ายๆบิลบอร์ดอ่ะคือใหญ่ระดับบิลบอร์ดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมใช่บันทึกเขาวาดวาดที่พื้นนะโอ้วาดที่พื้นแล้วก็วาดนะฮะคือพื้นที่ตรงพื้นเนี่ยแหละฮะนั่นแหละไอ้ที่คนล้อมอยู่นั่นแหละเขาวาดตรงนั้นเลยร้อยกว่าเมตรก็หูใหญ่มากตกใจอ่ะไม่ใช่ว่าก็แล้วมันมีบันทึกคนบันทึกไว้ด้วยไงว่าเขาวาดในเนี่ยโชว์พาวของเขาเนี่ยคือแบบสุดยอดเลยก็คงเป็นทีมมาจ้างทีมมาแต่ก็เป็นโปรเจกต์เขาอะครับผมโอ้เจ๋งนะฮะเจ๋งมากคือเขาเป็นคน PR ตัวเองอันนี้ให้ดูอะไรที่แตกต่างนะคือละเอียดมากอันนี้น่าจะเป็นวูดปรินท์ด้วยหรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะให้ดูว่าเขาทำสามารถจะใช่นะฮะทำงานที่หลากหลายแบบละเอียดโอ้โหยังไม่น่าเชื่อคือถ้าใครคุ้นเคยกับภาพทิวทัศน์ของโฮคุไซนะครับหรือว่าภาพคนที่เป็นคนพอร์เทรตเดี่ยวๆเนี่ยผมว่าชวนกันไปเปิดดูนะฮะภาพสัตว์
ผมว่าภาพสัตว์ของเขานี่คือแบบมีเสน่ห์มากๆเวลาวาดนกวาดอะไรวาดเต่าวาดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเมื่อเช้าโอ้โหได้อ่านอีกรอบก็ยังรู้สึกว่าเออถ้าอยากหางานไอ้หนังสือที่รวมผลงานเหมือนกันเพราะว่างานเขาเจ๋งมากจริงนะเออจริงไม่รู้ทัชไอ้ซีรีส์หนังสือทัชเคิลมันทำนะเออพี่เลยอยากไปซื้อมาเดี๋ยวแล้วค่อยค้นหาอันนี้ก็ให้ดูเห็นไหมว่าคือเขาจับฟอร์มมันสวยอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะเขาพิกอัพจุดเด่นของมันขึ้นมาแล้วก็เส้นสโตรกเดียวนะแล้วรู้ไหมไอ้คำว่าสโตรกเดียวสโตรกเดียวตลอดเนี่ยแบบมันเป็นคำที่แวนโก๊ะพูดตลอดไงว่า Japanese art เนี่ยเดี๋ยวพี่แปะไว้ตอนท้ายนะว่ามันซิมเพิลมากเลยแต่ไม่กี่สโตรกอะไรเงี้ยก็พี่นึกโคโกซายตลอดเลยไม่กี่เส้นเดียวเลยเส้นเดียวจบเห็นว่านี่เส้นเดียวนะไม่ต้องมีเส้นอื่นเลยเส้นเดียวเส้นกรอบเท่านั้นจบเลยภาพนี้ก็มีความปิกัสโซเหมือนกันนะฮะต้องบอกว่าปิกัสโซมีความโฮคุไซเออจริงใช่ใช่เป็นไปได้สูงนะฮะเอาอีกอันนี้สวยพิเศษเลยเห็นป่ะโอ้โหละเอียดยิบนั้นกันนี้ก็น่าจะเป็นวูดเหมือนกันนะฉันอยากกับวูดอยู่แล้วเนาะใช่ไหมฮะครับผมน่าจะเออใช่ใช่อันนี้ก็คือปลาคาร์ฟเนี่ยกระโดดย้อนน้ำตกและไอ้น้ำตกอย่างเงี้ยตะกี้ให้ดูไปทีเอจำได้ไหมที่เป็นรูปที่พี่ไปดูที่มิวเซียมครับเกียวโตเนี่ยน้ำตกญี่ปุ่นจะชอบเป็นพุ่งๆแบบเนี้ยเออแล้วปลานี่แบบเราเห็นว่าแบบเป็นตัวเอสอะแบบหางโผล่มาซ้อนเข้าไปคือแบบอู้ตายมันเก๋ไก่มากไม่เคยเห็นผมว่าหนึ่งที่แบบมันน่าชื่นชมเขาก็คือว่าเขาเป็นคนทดลองไปเรื่อยๆด้วยนะครับก็คือว่าผลงานผมอยากเห็นมากเลยว่าถ้าเอาผลงานเรียงเป็นไทม์ไลน์ไล่มาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าในหนังสือก็เล่าว่าตัวเขาเองไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาแล้วก็ทดลองนะฮะว่าเคยทำแบบนี้ละมันเวิร์กนะฮะเคยวาดวิวใหญ่ลองมาโคลสอัพเข้าไปเคยวาดโคลสอัพก็ลองไปวาดสัตว์บ้างอะไรเงี้ยฮะแล้วก็สไตล์แล้วก็วิธีการเทคนิคในการพิมพ์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นมันเลยมีภาพที่หลากหลายมากแล้วก็มีความเจ๋งเนี่ยหลายแบบมากอย่างภาพเนี้ยมันก็ผมมันก็มีความใหม่นะฮะที่แตกต่างจากผลงานของตัวเขาเองด้วยนะครับครับผมสวยมากอ่ะไม่แล้วเราอย่างไอ้รูปปลาเนี่ยที่เราก็ไม่เคยเห็นในยุโรปนะใช่ไหมแบบนั้นแนวนั้นอ่ะครอปแค่นั้นก็ไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยโอ้อันนี้มันมากเอ๋อันนี้ก็คือที่มาเนี่ยเป็นตัวอย่างนะเพื่อทุกคนไปค้นคว้าต่ออันนี้ร้อยผีโอ้โหสุดยอดคือเอ๋ดูเนี่ยถ้าเกิดเอ๋ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมาปริ้นขายตอนเนี้ยเอก็นี่ก็ผลงานยุคนี้เลยถูกป่ะครับผมใช่ใช่ใช่ฮะเอจะไม่คิดว่านี่คือ200ปีถูกไหมครับไม่ใช่200สิเท่าไหร่อ่ะ300ใช่ไหมเออใช่ใช่1800ตอนนี้มันสองร้อยกว่าปีใช่ป่ะไม่น่าเชื่อเลยมันพี่ว่าในสมัยนั้นคงโมเดิร์นสุดๆอ่ะใครว่าแบบนี้มันไม่น่าเชื่อเลยอ่ะนี่ก็ไหมฮะฟอร์มอะไรเงี้ยและจินตนาการสุดเลยไอ้ตัวนั้นมันจะเป็นกระสือเปล่าตัวขวาน่าจะพี่น้องกันเนี่ยน่าจะใกล้เคียงเหมือนออกมาจากตุ่มเหมือนกันเลยดีใจขำมากร้อยซึ่งพอเห็นรูปภาพพวกนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็คงจะส่งอิทธิพลต่อเนื่องนะฮะมาถึงมังงะจริงๆนะครับเพราะว่ามันก็มีความการ์ตูนอยู่ในนั้นด้วยจริงๆครับใช่อันนี้ก็อย่างที่บอกเรียบแฟลตเหมือนเดิมเนาะไม่ได้มิติอะไรเท่าไหร่แต่ก็เหมือนจะมีนิดๆนะจริงๆอย่างนี้ก็เหมือนจะมีเพอร์สเปกทีฟนิดๆอยู่ละอะไรเช่นเนี้ยนะฮะคงจะได้อิทธิพลจากตะวันตกไปบ้างนิดๆหน่อยๆไม่อะไรเงี้ยก็เลยสตีลไลน์อ่ะเรากำลังจะเข้ามาสู่ภาพเด็ดเนาะจะให้ดูวิวัฒนาการของเขานะฮะว่าจากอันนี้นะมันก็ยังเรียบๆอยู่มันนี้ก็ยังแข็งอันต่อไปก็ยังแข็งอยู่อ่ะนะแต่พอมาถึงอันที่เราดังที่สุดเนี่ยเป็นไงโอ้โหเต็มเลยนะคือแบบครบถ้วนเลยนะครับเอาล่ะทำไมน่าสนใจนะฮะพอเห็น3รูปนี้เรียงกันมันแปลว่าเขานี่มีความหลงไหลในคลื่นไอ้คลื่นยักษ์เนี่ยมากๆเลยนะฮะก็วาดแล้ววาดอีกหลายๆแบบใช่ฮะถูกต้องฮะนะฮะก็อย่างที่บอกรูปนี้เป็นรูปที่ถือว่าเป็นดังที่สุดนะฮะแล้วก็ทำตอนอายุนี่ก็คือ70แล้วอ่ะเอ๋นะทำตอนอายุ70แล้วอ่ะนะฮะคือเขาเป็นคนแบบไปเรื่อยเขาแบบไม่หยุดเลยอ่ะ
นะฮะแล้วเราจะเห็นว่ามันมีเรือสองลำอยู่เห็นนะฮะบนไอ้คลื่นนั่นน่ะนะฮะและไอ้คลื่นนี้เอาคลื่นนี้ก่อนคลื่นนี้มันอิมแพคกว่าไอ้สองอันแรกเยอะเลยเพราะมันมีน้ำกระเด็นเป็นฝอยเต็มไปหมดเลยนะและตอนที่พี่คิดเนี่ยนะฮะพี่เคยดูมีสารคดีที่เขาบอกว่าขูดไม้ให้ดูเอ๊ะการขูดไม้เป็นวงกลมนี่มันก็ไม่ง่ายนะไอ้เป็นฟองเนี่ยพี่ว่าโคตรยากเลยรูปนี้นะเอ๋รูปมันเป็นเพียงแค่25คูณ37เซนเท่านั้นนะเพราะนั้นไอ้ฟองเนี่ยเอ๋มันคือเล็กมากเลยนะเข้าใจป่ะครับยิบเลยนะฮะอันที่2ก็คือว่าเอ๋จะเห็นว่ารูปนี้มันเป็นเพอร์สเปกทีฟแบบยุโรปนะครับมันจะไม่แฟลตเท่าไหร่ละเห็นป่ะมันจะลึกเข้าไปนะมันจะลึกเข้าไปอันที่3แล้วมันอยู่ในช่วงที่อย่างที่บอกอิทธิพลของต่างชาติเนี่ยกำลังจะเข้ามาหลายคนก็กำลังตีความว่าเหมือนกับคลื่นเนี่ยมันกำลังจะเขมือบไอ้เรือสองอันนี้จะรอดหรือไม่รอดโอเคไหมส่วนภูเขาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เป็นที่รักเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็ยังอยู่ที่นั่นปลายฮอลลีสันอะไรทำนองนี้นะฮะเพราะนั้นเขาไม่ว่าจะทุกอย่าง composition idea แล้วอย่าลืมว่าปลายคลื่นเนี่ยเป็นเหมือนมือที่จะคอยขย่ำนะดูดีๆเห็นป่ะฮะซึ่งอันเนี้ยถือว่าน่าจะ innovative 100% เพราะว่าเขาไม่น่าจะเอาจากคนอื่นนึกออกไหมฮะอาจจะได้จากใบไม้หรืออะไรพี่เคยเห็นฟอร์มนี้เหมือนกันแต่จะอยู่ในใบไม้ของญี่ปุ่นอะไรเพชรเนี่ยแต่เขาเอามาเป็นตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนขย่ำไม่เหลือเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะนั้นเป็นไปได้ไหมมันมีซิมโบลอะไรบางอย่างอยู่ด้วยแล้วก็เรารู้ดีว่าหลังจากนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็โดนฟอร์สโดยอเมริกานะถ้าจะไม่ผิดที่จะต้องเปิดประเทศเพื่อจะค้าขายนะและในที่สุดรูปนี้ก็เลยดังเลยเพราะว่ามันได้สเปรดออกไปนอกประเทศครับซึ่งถ้าเกิดว่าลองดูเปรียบเทียบกัน3รูปนะฮะก็อารมณ์เนี่ยมันแตกต่างกันมากผมว่าแม้ว่ามันจะเป็นรูปคลื่นยักษ์เหมือนกันเนี่ยไอ้เจ้านกที่บินอยู่นี่มันได้ความชิลมากกว่าไอ้เจ้ารูปหลังนะฮะแล้วก็แม้ว่ามันมีความคล้ายมากผมว่าเขาต้องคลั่งไคล้อะไรบางอย่างกับไอ้การวาดเรือโต้คลื่นยักษ์นี้แน่ๆนะฮะแล้วก็อันที่ทำให้ไอ้เจ้าภาพสุดท้ายมันรู้สึกว่าองค์ประกอบลงตัวมากๆผมว่ามันก็คือภูเขาไฟฟูจิด้วยนะฮะคือพอมันมีอยู่ข้างหลังที่ภาพมันดูลงตัวมากกว่า2ภาพแรกนะฮะคือมันดูมีจุดโฟกัสแล้วก็ทำให้ตัวคลื่นเนี่ยมันยิ่งดูใหญ่มากขึ้นอีกเพราะว่ามันเทียบสเกลแล้วก็พอเทียบกับภูเขาแล้วคลื่นยังใหญ่ขนาดนี้นะก็เพิ่มอารมณ์อีกแล้วก็สิ่งที่พี่ตุ้ยบอกเมื่อสักครู่ก็คือว่าไอ้เจ้าน้ำสาดกระเซ็นนะฮะตรงนี้แหละที่น่าจะเป็นเสน่ห์มากๆของภาพนี้สุดยอดเลยนะฮะแล้วก็ในช่วงเนี้ยคืออันเนี้ยมันอยู่ใน36วิวของมัลฟูจิคือดูคนละยอดคนละมุมนะฮะเป็นซีรีส์เลยซึ่งเป็นซีรีส์ที่ดังมากของเขาแล้วเอ๋จะเห็นว่ามันจะมีสีฟ้าตัวนี้คือ Prussian Blue เนี่ยมันเพิ่งเรียกว่าออกมาแพร่หลายค้าขายเขาบอกว่ามันมาจากทางจีนนะฮะข้อมูลที่ได้มาเพราะนั้นไอ้สีฟ้าของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเราจะเห็นว่าในซีรีส์แล้วก็เกือบทุกรูปเลยเป็นมีฟ้าตัวนี้อยู่เขาเพราะว่าไอ้ Prussian Blue เนี่ยเขาว่าคุณสมบัติเนี่ยมันทำเฉดได้เยอะมากนะฮะถ้าตัวข้างบนเนี่ยใช่ Prussian Blue ก็จะชัดเลยเห็นป่ะว่าไอ้เข้มปึ๊ดกับอ่อนเนี่ยมันได้หมดเลยเห็นป่ะเห็นไหมในรูปที่เอเอาขึ้นมาเนี่ยเพราะนั้นหรือแม้กระทั่งคลื่นในยักษ์ที่เราดูตะเกียบมันก็จะมีหลายเฉดอยู่ข้างในสีบลูตัวนี้นะฮะครับผมซึ่งมีคำพูดถึงนะฮะคำกล่าวอ้างเนี่ยว่าไอ้เจ้าภาพชุดเนี้ยภาพภูเขาไฟฟูจิ46ภาพนะฮะมีการถูกยกย่องว่าเป็น1ในภาพทิวทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนะครับก็คือว่ามันเป็นซีรีส์เลยและจริงๆมันมีความหลากหลายมากๆเลยนะฮะก็ทั้งภูเขาใหญ่ภูเขาเล็กภูเขาไกลภูเขาใกล้นะฮะสีมูดโทนต่างๆนานาที่มันแตกต่างกันมากๆนะครับแต่ว่าเขาก็วาดไว้เป็นซีรีส์เลยแล้วก็เป็นผลงานชุดที่ได้รับการยกย่องเนี่ยมากๆชุดหนึ่งเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะฮะครับ
และพี่ก็ย้ำอีกครั้งว่าเรากำลังคุยกันที่นี่คือศตวรรษที่ต้นศตวรรษที่19นึกออกไหมฮะซึ่งเดี๋ยวกันนะ1830เทียบนิดหนึ่งรูปตะกี้ประมาณ1830นี่เริ่มรถไฟวิ่งในอังกฤษเห็นไหมว่ามันมีอะไรบางอย่างในโลกที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงนึกออกไหมฮะแล้วเดี๋ยวพี่จะเฉลยตอนหลังว่าทำไมตะวันตกถึงตื่นเต้นเหลือเกินนะฮะและเอ๋จะเห็นว่าอันนี้ฟอร์มมันเรียบมากเลยซึ่งมันกลายเป็นไปสะท้อนงานเหมือนกับเป็นงานตะวันตกยุคหลังจากนี้ประมาณมากกว่า50ปีที่ว่าหลังต้นศตวรรษ20ด้วยซ้ำที่เห็นงานที่แบบแฟลตขนาดนี้ได้ก็ป่ะหลังจากโกลบไปได้ก็มั้ยฮะซึ่งนั่นในความเป็นไทม์เลสของมันมากๆนะครับอันนี้เก๋มากอันนี้ก็ไอ้เป็นตัดเซ็กชันมาหรือเปล่า Feminine Wave Painted While Living อันนี้อ๋อนี่เป็นรูปอีกรูปที่เขาวาดพิเศษก็ชอบมากไอ้มือของคลื่นเกลียวคลื่นนะฮะแต่ว่าปลายคลื่นที่เหมือนมือโอ้ยผมชอบรูปนี้มากฮะรูปนี้ถ้าได้เห็นรูปใหญ่มันสวยมากเลยนะครับรูปนี้ครับเชิญครับพี่ตุ้ยไม่ได้ว่าเอกก็เห็นหรือเปล่าหรือจินตนาการว่าเห็นในจินตในหนังสือที่มันเป็นภาพใหญ่ฮะหนังสือเล่มใหญ่คือ oh. อ่ะมันจะเห็นรายละเอียด oh. เพราะว่ามันคือภาพที่แบบมังกรไอเจ้ามังกรที่อยู่ตรงควันสีดำนั่นนะฮะก็อันนี้น่าจะเป็นภาพท้ายๆของชีวิตเขาด้วยนะครับ49ละ49ก็ประมาณ89ใช่นี่รูปจะท้ายๆแล้วจะจบอ่ะแต่พี่เอาขึ้นมาเลยคือถ้าเราเห็นในรูปเล็กเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นรายละเอียดของไอ้เจ้ามังกรตัวนั้นแต่ว่ามังกรตัวนั้นในควันไฟดำเนี่ยมันละเอียดมากแล้วก็มันก็ว่ามันได้อารมณ์มากนะคือภาพมันโมโนโทนแล้วก็มีมังกรลอยขึ้นไปอยู่กับความสงบอันนี้นะครับรู้สึกว่าแล้วก็ยิ่งวาดในช่วงเวลาท้ายๆของชีวิตนะฮะก็ดูแล้วมันได้อารมณ์บางอย่างครับผมเชิญครับพี่ตุ้ยแสดงว่าภูเขาไฟฟูจิเนี่ยมันยังมีความคุกกุ่นแล้วก็มีควันขึ้นบางครั้งถูกไหมเอ๋ขอความรู้นิดหนึ่งนี่ผมไม่ทราบเหมือนกันครับไม่ทราบเหมือนกันครับตกลงมันตายยังหรือยังไม่ตายภูเขาไม่รู้ฮะน่าสนใจนะโอเคครับครับโอเคอ่ะเราดูไปนะครับจริงๆรูปตะกี้ควรจะอยู่ใกล้สุดท้ายมีมังกรอีกตัวนะฮะจะให้ดูว่าเขาก็ชอบไอเนาะเพราะเช่นบูนะฮะมาตลอดเลยเพราะมันเป็นการสีใหม่อะพูดง่ายๆแล้วเขาก็อันนี้ก็อยู่ในซีรีส์เดิมเหมือนกันนะส่วนจริงนะอย่างที่เอ๋บอกว่ามันเป็นรูปทิวทัศน์ที่สวยที่สุดก็จริงๆแล้วมันปรินไปอยู่รอบทั่วโลกอะมิวเซียมต่างๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ปรินได้หลายอันอะแล้วก็ขายมันก็ยังอยู่ในญี่ปุ่นนะจนกระทั่งหลังจากโคคุไซตาย5ปีเนี่ยมันออกกระจายออกไปนะครับโอ้โหรูปต่อไปนี้ละเอียดยิบเป็นไงโอ้โหนะคือสุดยอดเลยรูปนี้คือจริงเวลาวาดทิวทัศน์เมืองเนี่ยมันโอ้โหมันมีภาพที่แบบซุปเปอร์ยิบเลยนะฮะอันนี้ก็ยิบมากเหมือนกันแต่ว่าบางภาพเนี่ยมันเห็นสีหน้าคนเห็นท่าทางคนที่มันแตกต่างหลากหลายมากๆเหมือนแบบอยู่ในงานเทศกาลอยู่ในตลาดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็บางภาพก็เป็นเปอร์สเปกทีฟที่มองด้วยมุมที่ประหลาดเช่นมองออกไปจากในร้านแล้วมองออกไปที่ทางเดินแล้วก็มีผู้คนเนี่ยหัวลอกกันอยู่บางทีก็หน้านิ้วคิ้วขมวดอะไรเงี้ยคือมันเห็นการเก็บรายละเอียดเนี่ยของเขาเหมือนเขาเป็นคนสนุกนะฮะสนุกกับการวาดท่าที่มันหลากหลายวาดใบหน้าที่มันหลากหลายแล้วก็เห็นแล้วรู้สึกว่าภาพมันมีชีวิตแล้วก็มีรายละเอียดให้มองได้นานมากเลยนะครับเชิญครับด้วยครับครับรูปนี้สวยมากฮะรูปนี้สวยมากชอบมากแล้วมันเรียบนะฮะรูปต่อไปก็ซับซ้อนมากเลยรูปนี้ก็เป็น Oceans of Wisdom นะฮะอาจจะมาจากหนังสือหรืออะไรบางอย่างอันนี้ก็อีกก็ยังใช้ Present Blue ตลอดเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะซึ่งมันให้ความลึกให้ความเป็นทะเลได้อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เจ๋งนะฮะคือเหมือนกับไอ้เกลียวคลื่นปลายคลื่นเนี่ยค่อยๆแบบว่าเปลี่ยนไปเป็นนกนะฮะคือไอ้ตัวนกตัวปลายคลื่นนี่มันเหมือนมันเบนเข้าด้วยกันมีแบบ gradation ใช่ๆอันนี้ก็จะกำลังจะถามเอ๋เหมือนกันว่านั่นคือนกใช่ไหมเอ๋ว่าคิดนกใช่ไหมน่าจะใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คล้ายๆทำให้มันมันเบนเข้าไปอ่ะใช่ครับ
ก็รู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมันมีการทดลองมันมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ด้วยฮะคือฝีมือนั้นส่วนหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเขามีไอความประหลาดใหม่ๆเนี่ยใส่ลงไปในผลงานอันนี้ก็โหสำหรับผมว่านี้ก็เจ๋งมากอันนี้ก็น้ำตกใช่ไหมฮะแบบนี้น้ำตกแบบญี่ปุ่นจะชอบแบบแนวนี้มาปื้นเลยอะไรเงี้ยนะสวยมากเลยใช่ซึ่งก็เลยคิดว่าพอภาพพิมพ์ของญี่ปุ่นเนี่ยมันแข็งแรงแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยแปลกใจที่งานกราฟิกดีไซน์ของญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งที่ทำงานกราฟิกดีไซน์ได้แบบเจ๋งมากๆอีกอันนึงนะฮะแล้วก็มีสไตล์เฉพาะตัวมากเพราะว่างานศิลปะเนี่ยมันเหมือนกับมีความกราฟิกเนี่ยอยู่แล้วด้วยนะครับมีความแบนมีความสองมิติแล้วก็มีเสน่ห์ในแบบเฉพาะตัวมากๆเลยเกี่ยวไม่เกี่ยวรู้สึกไงกับแพ็กเกจจิ้งของญี่ปุ่นพี่ว่ามหัศจรรย์นะอืมครับคือในหนังสือเนี่ยฮะมันมีประเด็นหนึ่งครับพี่ตุ้ยที่น่าสนใจเขาบอกว่าภาพพิมพ์ของโฮกุไรเนี่ยในช่วงเวลาที่พอดีว่าเอโดะมันก็กำลังโตใช่ไหมฮะแล้วก็กิจการต่างๆมันก็เยอะขึ้นอะไรเงี้ยพอโฮกุไรได้ทำผลงานออกมาเยอะมากๆเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยดูงานละเอียดขึ้นด้วยครับคือมันเหมือนพอเขาทำงานละเอียดขึ้นไปแกะไม้ให้มันละเอียดเส้นๆต่างๆละเอียดเนี่ยสายตาคนมันเปลี่ยนแล้วพอสายตาคนมันดูงานละเอียดขึ้นมันก็เลยทำให้ สิ่งต่างๆเนี่ยข้าวของเครื่องใช้พวกงานคราฟต่างๆนานาเนี่ยต้องละเอียดขึ้นด้วยเหมือนกันนะเขาบอกมันก็เลยกลายเป็นยุคสมัยที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีการมีสุนทรียะที่มันละเอียดขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นแพ็กเกจที่พี่ตุ้ยบอกผมว่าก็เกี่ยวนะฮะก็คือว่ามันเริ่มมีความงามมีสายตาที่มองความงามเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันด้วยเชื่อว่างานยุคนั้นเนี่ยก็คงต้องตามเขาอะใช่ไหมคือมันถ้าเกิดเขาทำละเอียดได้ขนาดนี้คนอื่นก็ต้องเฮ้ยกูก็ต้องสู้เหมือนกันแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่น่าจะแบบมีอิทธิพลสูงเหมือนกันครับใช่ครับนี่แหละรูปนี้ก็เท่มากนะฮะใช่วันนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรมากนอกจากการชื่นชมโฮกุไซนะฮะเป็นรูปที่แบบว่าใกล้จะคืองี้ฮะเดี๋ยวอ่านอันนี้ให้ฟังนิดนึงแล้วกันเรามีเวลานะฮะครับอันนี้เป็นโค้ดเขาเขียนเรื่องราวไว้ด้วยนะฮะขออ่านช้านิดนึงนะ1นาทีเขาบอกตอนอายุ6ขวบฉันเริ่มสเก็ตช์จากชีวิตและกลายเป็นศิลปินในที่สุดตอนอายุ50ฉันเริ่มสร้างงานที่มีชื่อเสียงสำหรับฉันงานที่ทำก่อน70นั้นถือว่าไม่มีคุณค่าควรแก่ความสนใจเลยเข้าใจใช่ป่ะคือ70นี่ถึงทำไอ้เวนเวฟชุดนั้นน่ะนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็73เนี่ยเขาเริ่มเข้าใจเสียงนกสัตว์ต่างๆหมู่แมลงปลาต้นไม้ที่กำลังเติบโตถ้าทำต่อไปฉันมั่นใจว่าฉันจะเริ่มเข้าใจธรรมชาติตอนอายุ86อันนี้คือพรีดิกต์ตัวเองตอนอายุ90ฉันจะสร้างงานที่แทรกตัวเข้าไปในธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนตอนอายุ101ฉันจะเข้าใจมันอย่างที่สุดตอนอายุ130ถึง140นะฮะทุกจุดและเส้นที่ฉันว่าจะมีชีวิตอันนี้น่าสนใจน่าสนใจเลยรู้ไหมคือหนึ่งเขาจริงๆเขาพี่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าเขาเนี่ยพยายามจะเรียนแบบกลับไปหาทำใกล้ถูกธรรมชาติซึ่งถ้าเกิดพี่แม็กทำ comparison เนี่ยเอ๋คนอาร์ตนูโวเนี่ยก็คือการที่กลับไปหาธรรมชาติถูกไหมทีนี้ประเด็นก็คือว่านี่คือเนื่องจากมันเป็นวูดคัตเพราะนั้นวูดคัตเนี่ยการวาดต่างจากการวาดสีเทมเปอร่าสีฝุ่นหรือสีน้ำมันที่ยุโรปวาดยุโรปวาดเนี่ยเนื่องจากใช้ผู้กันเกลี่ยไปดังนั้นนี่ก็วาดละเอียดแค่ไหนก็ได้แต่วูดคัตนี่มันได้ระดับหนึ่งเอตามิทันไหมดังนั้นนี่วูดคัตเนี่ยมันเป็นเหมือนกับล็อตติ้งวาดก่อนนะพูดให้คนเข้าใจง่ายๆแล้วแกะลงไปแล้วก็แกะไม้ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาเพนติ้งยุโรปเนี่ยมาแปะและแกะไม้ตามอย่างนั้นมันไม่ได้มันคนละไอเดียอันนี้ต้องเต็มไปด้วยเส้นนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องลดทอนธรรมชาติเอตามิทันใช่ไหมมันต้องลดทอนเป็นให้ได้ความรู้สึกเพราะฉะนั้นแต่เขาทำไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเพื่อให้ใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดเข้าไปนั้นไปมานี้ที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยเฉลยละเพราะกับว่างานวูดปรินต์วูดคัตเจแปนิสวูดปรินต์เนี่ยวูดคัตหรือวูดปรินต์ที่เราเรียกกันเนี่ยมันก็คืองานลดทอนธรรมชาติ
ซึ่งกลายเป็นว่ามันไปสะท้อนอีกทีละยุคหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมของยุโรปอืมเอตามทันไหมน่าสนใจครับบอกว่ามันเกิดที่ญี่ปุ่นก่อนเพราะมันเป็นวูดคัทมันบังคับให้ต้องลดทอนคือเหมือนเงื่อนไขมันทำให้มันสมจริงไม่ได้มันก็เลยทำออกมาในสไตล์นี้แต่พอตะวันตกมันสมจริงมานานละมันมาเห็นมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราก็เอาไปลดทอนของเราดูบ้างเผื่อมีสไตล์ใหม่ขึ้นมาหนึ่งแล้วมันก็ได้อิทธิพลจากการทำ mass product ทำ copy เยอะอย่างที่บอกเป็นผลจาก industrialization สรุปก็คือมันย้อนกันน่ะเข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นก็ไม่แปลกที่ก็คือเอาง่ายๆ impressionist เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่มีกล้องถ่ายรูปเพราะฉะนั้นถ้ามีกล้องถ่ายรูปแล้วเนี่ยการวาดเหมือนเป๊ะก็ในแง่หนึ่งก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนึกออกไหมแล้วตอนแรกกล้องขาวดำก็เลยเฮ้ยงั้นเราก็จัดสีเต็มเลยแบบโมเน่นึกออกไหมคือศิลปะต้องไปคู่แล้วก็ไปก้าวไปต่อจากเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็อิมเพรสชันนิสต์ก็ไม่ได้เก็บรายละเอียดต่อไปแล้วมันก็เลยมาทิศทางเดียวกับไอ้เจแปนิสญี่ปุ่นที่กำลังอิมเอ็กซ์พอร์ตไปถึงท่าเรือที่ดัตช์พอดีเช่นอย่างเพราะนั้นพี่ว่ามันสอดคล้องกันมหัศจรรย์เลยว่าเนี่ยพี่ต่อติดเลยทำได้ว่าอ๋อมันคือWestern มัน working toward ที่จะน้อยลงเรื่อยๆนึกออกมั้ยฮะลดทอนลงเรื่อยๆแต่ญี่ปุ่นตรงเนี้ยแต่ตัวของโฮกุนไซเองนี่ก็พยายามจะทำให้เหมือนจริงๆแล้วประโยคสุดท้ายนี่ก็ขนลุกนะมันเป็นปรัชญาของเรเนซองส์นะเอ๋รู้ป่ะว่าวาซารีเนี่ยที่เป็นนักประวัติศาสตร์ยุคนั้นเนี่ยบอกว่าไองานที่จะสุดยอดสุดเนี่ยจะต้อง become alive เพราะนั้นก็ถึงยกย่องไมเคิลแองเจโลที่โอ้โหแกะออกมาเป็นเส้นเลือดเส้นเลือดเหมือนกับเป็นคนจริงเข้าใจป่ะนั่นคือปรัชญาของเรเนซองส์เลยต้องการยุทำให้หินเนี่ย become alive นะคือสุดยอดแล้วเพราะนั้นนี่คือปรัชญาเดียวกับโคโกไซแต่ว่าอย่างที่บอกเพราะนั้นผลงานของโคโกไซเนี่ยมันก็หลังจากโคโกไซตาย5ปีก็อเมริกาก็มาบีบบังคับให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะต้องเปิดประเทศทำการค้าแล้วหลังจากนั้นงานของโคโกไซก็สเปรดไปทั่วโลกครับผมแล้วก็แล้วนั่นก็คือปีที่นั่นแหละพวกนั้นเลยอิมเพรสชันนิสต์แวนกึ่งแวนโคเลยได้โคโกไซไปหมดเพราะนั้นนี่เราต่อภาพติดเลยนะฮะก็เลยไล่ฟังแล้วเขาก็บอกว่าประโยคสุดท้ายเขาบอกว่าขอให้สวรรค์บันดาลให้ฉันได้มีชีวิตยืนยาวพอที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่ฉันได้พูดไปเนี้ยไม่ใช่เป็นบทเท็จแต่ในที่สุดเขาก็ตายที่แหละ89นะโอ้โหครับเมื่อกี้พี่ตุ้ยพูดถึงมิคาแอนเจโลนะฮะก็คิดว่าอันนึงที่น่าสนใจที่คล้ายกันเลยก็คือว่าความอายุยืนนะฮะแล้วก็ตัวโคโกไซเนี่ยจากคำพูดที่พี่ตุ้ยโค้ดมาเมื่อสักครู่นี้มันเห็น2อย่างนะครับ1ก็คือว่าเห็นว่าเขามีความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าอยากจะอยู่ไปถึง130หรือ100ใช่มั้ยฮะ100 100ปีเนี่ยเข้าใจอย่างถ่องแท้130และ40เนี่ยคิดว่าจะทุกจุดทุกสโตรกเนี่ยมันจะสะท้อนถึงชีวิตของธรรมชาติเหล่านั้นเนี่ยออกมาได้นะครับก็อันนึงที่นักวิจารณ์ศิลปะเนี่ยบอกก็คือว่าสิ่งที่ทำให้เขากลายมาเป็นสุดยอดได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือความอายุยืนด้วยตรงนี้ผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าน่าสนใจนะฮะเพราะว่าสิ่งนึงที่นักสร้างสรรค์เนี่ยแตกต่างจากนักกีฬาก็คือนักกีฬาเนี่ยพอไปถึง30เนี่ยมันก็จะลงเขาแล้วนะฮะโรนัลโดเมสซี่ก็ไม่สามารถเล่นได้แบบ20กว่าแล้วนะฮะแต่ว่าศิลปินเนี่ยจริงๆประคองชีวิตตัวเองไปได้เรื่อยๆเนี่ยผมว่าได้อะไรที่ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าต้องดูแลสุขภาพดีๆเพราะว่าไม่แน่ผลงานที่ผ่านมาทั้งหมดจนอายุ43นี่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้เลยก็ได้นะฮะแล้วมันอาจจะมีผลงานดีๆเนี่ยปรากฏขึ้นตอนอายุ80ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องประคองตัวเองไปให้ถึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่จะเสริมจากพี่ตุ้ยก็คือว่ามันก็มีคนคนหนึ่งนะฮะที่เป็นคนสำคัญเหมือนกันชื่อว่าฟิลิปฟรานซ์ซีโบนะครับซึ่งก็ทำงานให้บริษัทของดัตช์นะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นแพทย์นะฮะเป็นแพทย์ชาวเยอรมันแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับก็เลยรวบรวมเอาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนานาเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับสัตว์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาแล้วก็รวมถึงงานศิลปะด้วยนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่รวบรวมเอางานของโคคุไซเนี่ยกลับไปที่บ้านนะฮะแล้วก็เลยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะที่ชาวยุโรปเนี่ยได้รู้จักผลงานของโคคุไซด้วยแล้วก็นั่นแหละครับก็หลังจากนั้นก็เป็นรอยต่อที่ตุ้ยบอกนะฮะว่าก็กลายไปเป็นอิทธิพล
ในศิลปะแล้วก็เริ่มเห็นแรกๆเนี่ยก็น่าจะเป็นอิมเพรสชันนิสต์นะฮะแสดงว่าเข้าไปที่เนเธอร์แลนด์ก่อนถูกไหมใช่ครับใช่ครับใช่ฮะก็เยี่ยมเลยนะครับก็เดี๋ยวเอาไปถอยไปรูปนิดนึงฮะรูปตอนแก่นิดนึงอันนี้นะฮะอันนี้ให้เครดิตรับทราบโปรดักต์นะก่อนรูปเข้ามานะฮะโปรดักชันรับทราบโปรดักชันคือจริงๆชีวิตเขานี่ก็โคตรน่าสงสารเลยคือจริงๆผลิตงานเยอะนะฮะ PR ตัวเองเก่งแล้วก็แบบอะไรเงี้ยแต่หนึ่งคือชอบย้ายบ้านเขาย้ายบ้านนี่เยอะมากฮะเยอะแบบเยอะมากแล้วย้ายบ้านเพราะอะไรรู้ไหมเอ๋อันนี้ขำครับคือขี้เกียจจัดบ้านเพราะมันรกคือนึกออกไหมไอ้วูดคัตวูดอะไรนั้นมันคงมีของมีอะไรเศษปิ้นทิ้งปิ้นอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วพอถึงจุดหนึ่งนี่ไม่ไหวแล้วเคลียร์ไม่ไหวกูย้ายเลยขายทิ้งหรืออะไรก็ไม่รู้โหเจ๋งติดดีเออนะวิธีนี้น่าสนใจมากทำบ้านรกแล้วย้ายบ้านทิ้งใครรับไปก็ไปจัดการเองขี้เกียจจัดแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็แล้วก็ชื่อเนี่ยเปลี่ยน30ครั้งนะศิลปินเขาบอกก็เปลี่ยนตามยุคเป็นแล้วแต่เป็นอะไรเป็นอะไรสักอย่างอ่ะเป็นสัญลักษณ์ของเขาอะไรแล้วแต่เป็นดาวผมชอบมากเลยเรื่องเปลี่ยนชื่อเพราะมันเหมือนแบบว่าผลงานมันก็เลยถูกเรียกชื่อตามยุคของชื่อใหม่เขาเนี่ยไปเรื่อยๆนะฮะแต่ที่งงก็คือว่าแต่เขาไม่รู้เขาเขียนว่าฮงกุนซางอยู่ด้วยตลอดป่ะไอ้คนรวบรวมเนี่ยมันรวบรวมได้หมดได้ไงไม่งงไปว่าของแท้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวต้องไปค้นกันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เศร้าก็คือว่าจริงๆอ่านแล้วก็เศร้าและจบเศร้าถ่ายรูปตะกี้นิดเดียวฮะคือตอนแก่เนี่ยเขาต้องไปอยู่วัดเพราะว่าเขาเอาเงินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไปจ่ายหนี้หลานเขามีเมียทั้งหมด5นะแล้วก็เหมือนกับมีลูกประมาณ4อะไรเงี้ยหลานไม่รู้กี่คนอะไรเพศเนี้ยเออแต่ว่าหลานเนี่ยไปติดการพนันอันนี้ก็ข้อมูลหลายอันตรงกันหมดเลยว่าโอ้เศร้ามากเลยศิลปินยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องไปอยู่วัดแล้วก็ไปอยู่กับลูกสาวคนเนี้ยก็คือถ้าเกิดเขา8-90ลูกก็น่าจะ6-70แล้วเห็นมาที่นั่งอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นทำโมเดลจำลองมาแบบจุดตะเกียงให้พ่อค่อยวาดคือไม่มีที่อยู่อ่ะคือแบบต้องไปขออยู่วัดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ยังวาดอยู่อะไรพวกเนี้ยก็คือสุดๆเลยนะฮะก็เลยเล่าให้ฟังว่าจบไม่เหลืออะไรเลยไม่น่าเชื่อผมว่าหนึ่งที่หน้ามันก็เอาเป็นแบบอย่างได้เลยเหมือนกันก็คือว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำงานมากนะครับแล้วก็ในหนังสือเนี่ยก็บอกว่าเวลาที่ตอนที่ก่อนที่เขาจะตายเนี่ยคำพูดที่พูดออกมาเป็นคำสุดท้ายเนี่ยคือบอกว่าขออีกเพียงแค่5 ปีเนี่ยฉันก็จะได้เป็นนักวาดภาพที่แท้จริงแล้วก็เขาเรียกตัวเองว่าคนแก่บ้าวาดภาพนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบ้าวาดภาพมาตั้งแต่6 ขวบแล้วก็ยังคงบ้าจนลมหายใจสุดท้ายนะฮะแล้วก็ยังไม่พอใจไอ้เจ้าคำพูดที่เขาพูดเนี่ยมันสะท้อนชัดเลยว่าเขาไม่ได้คิดว่างานที่เขาสร้างมาทั้งหมดเนี่ยมันดีแล้วนะยังต้องการเวลาอีกสักหน่อยนึงเพื่อที่จะทำงานที่มันเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจหรือว่าเป็นมาสเตอร์พีซให้ได้นะฮะก็รู้สึกว่าอันนี้มันฟังแล้วมันก็แบบขนาดคนเก่งขนาดนี้นะเขาก็ยังรู้สึกแบบนี้นะก็รู้สึกว่าแล้วก็อย่างที่สุดนะฮะก็อีก5 ปีนะก็ประเทศเปิดเลยเอคือถ้าเขาอยู่อีกสัก10 ปีเนี่ยเขารวยกลับมารวยใหม่แน่นอนอยู่สักร้อยหนึ่งอ่ะแล้วตอนนี้ก็ขำดีมีคนสังเกตว่ามังกรเดี๋ยวตะกี้มันแก่แบบหน่อยแล้วตะกี้หน่อยแล้วจะใกล้ไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปท้ายก็เก๋นะครับดูเส้นเดี๋ยวแบบแหมดูท่านะฮะ2 รูปสุดท้ายก็จะให้ดูอินฟลูเอนซ์ซึ่งเดี๋ยวเขาน่าจะมาพูดเรื่องเจปองนิซึมนะฮะว่าอิทธิพลของญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปในยุโรปเป็นยังไงแล้วก็จะพูดถึงงานศิลปะที่อยู่ในโตเกียวของตะวันตกที่อยู่ในโตเกียวด้วยรูปแรกก็เจปนิสบริดจ์ของเจไอโมเน่รูปนี้ก็ไม่น่าจะเป็นโมเน่ป่ะไม่มั่นใจนะฮะเห็นป่ะก็ได้รูปบนนะฮอกกูไซครับล่างก็เป็นของอินฟลูเอนซ์น่าจะเป็นโมเน่ส่วนโมเน่นี่ก็ได้ไอเดียของฮอกกูไซไปเลยนะครับแล้วก็ก็ถูกไปทำปกของเดบูซี่เลยนะฮะเพลงคลาสสิกนะฮะลาแมร์นะครับดังเลยนะฮะรูปนี้เลยนะฮะของคลอสเดบูซี่นะฮะใครทุกคนรู้จักดีเพลงนี้ดังนะครับอ่ะสุดท้ายมั้งรู้สึกมีโค้ดอันหนึ่งจบละก็ไม่อ่านทั้งหมดแค่จะบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาอิจฉาแวนโก้นะฮะเขาบอกเขาอิจฉางานคนญี่ปุ่นเหลือเกินที่มันมีความชัดเจนในทุกสิ่งแต่นี้ชัดเจนในทุกสิ่งคืออะไรเอ๋ก็คือทุกอย่างเป็นตัดเส้นหมดเลยเห็นปะ
ครบออกมาเลยไม่เคยน่าเบื่อเลยไม่เคยที่จะทำมากเกินไปไม่ต้องรีบร้อนง่ายๆเหมือนหายใจอะไรเพชรเนี้ยแล้วก็วาดรูปคนรูปอะไรออกมาเนี่ยไม่โดยที่เคยไม่มั่นใจมากก็วาดออกมาเลยง่ายๆนะฮะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับบอกว่าเนี่ยเหมือนกับถอดเสื้อใช่ไหมเหมือนใส่เสื้อโค้ทถอดเสื้อโค้ทอะไรตรงนี้มั้งแบ่งกันเนาะเพราะฉะนั้น I still have to do a figure in a few strokes ดังนั้นฉันก็ต้องทำให้ได้บ้างโอ้เจนเลยฮะฟังโพสต์นี้แล้วเลยคิดว่าไอความเป็นเส้นของญี่ปุ่นนี่มันก็น่าชื่นชมนะฮะแล้วก็เลยคิดว่าไอมังงะที่เราอ่านกันเนี่ยการ์ตูนทั้งหลายที่เราอ่านกันเนี่ยมันมาจากยุคนี้จริงๆแล้วก็มันก็เลยทำให้ไอ้เจ้าลายเส้นของการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีความเฉพาะตัวเหมือนกันมันก็จะไม่เหมือนการ์ตูนฝรั่งด้วยเหมือนกันนะครับครับผมตุ้ยอยากจะสรุปอะไรขมวดรวม1ครั้งก็วันนี้ดีใจฮะก็ได้แพลนกับเอไว้แล้วก็ได้ตั้งใจจะทำคลิปไปชมด้วยแล้วก็บีบบังคับให้ตัวเองค้นจนได้นะแล้วก็ดีใจรู้สึกได้คำตอบนะเคลียร์เลยว่าไทม์ไลน์เราเนี่ยระหว่างเนี่ยประมาณช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับตะวันตกหรือกับมาก็มีความสงสัยเรื่องเจแปนนิซึมวันนี้ก็เคลียร์มากแล้วก็ไปต่อติดกับไอ้หลายปีก่อนที่ได้ไปดูไอ้งานเพนติ้งชุดนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็อเมสใจว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนโมเดิร์นอาร์ตแล้วนี่มันทศวรรษ8อะไรเงี้ยนึกออกป่ะเรามีข้อสงสัยอยู่หลายอย่างสรุปคือสิ่งที่ทำให้มันข้ามไปได้ก็คือเรือจบถูกมั้ยแค่นั้นเองครับผมใช่ๆได้เลยก็คือเรือครับผมนะฮะอิทธิพลศิลปะซึ่งกันแล้วกันแล้วเราก็จะสนุกเนี่ยเพราะเราได้เรียนรู้เห็นที่มาที่ไปอะไรเงี้ยนะฮะมันจะสนุกมากครับผมครับผมก็สรุปของตัวเองนิดเดียวครับก็คือผมรู้ว่าอันนึงที่เวลาเราดูภาพญี่ปุ่นเนี่ยแล้วมันน่าสนใจก็คือสำหรับผมมันมี2อย่างเท่านั้นเองเลยนะฮะก็คือ1ก็คือว่ามันเล็กดีคือคนมันไม่ถูกให้ความสำคัญมากเท่าไหร่นอกจากพอร์เทรตแบบนั้นนะฮะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยธรรมชาติมันใหญ่คนมันเล็กนะฮะอันที่2ก็คือว่าผมสนใจที่ว่างในงานของญี่ปุ่นเนี่ยเสมอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสร้างสรรค์เนี่ยทุกรูปแบบนะฮะจริงๆงานทุกรูปแบบของญี่ปุ่นมีที่ว่างและความเงียบอยู่ในนั้นเสมอนะฮะตั้งแต่ภาพวาดตั้งแต่กวีสวนสวนด้วยสวนด้วยสวนด้วยใช่ครับหนังนะฮะกระทั่งหนังโฆษณานะครับก็คือจริงๆเนี่ยมันมีความว่างและความเงียบเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยและมันมักจะเป็นเสน่ห์เสมอเลยนะครับภาพทั้งหมดที่พี่ตุ้ยเอามาให้ดูก็มีสิ่งนี้อยู่ด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับให้พี่ตุ้ยชวนไปเที่ยว3ทริปของพี่ตุ้ยครับผมสั้นๆนะฮะก็อย่างที่บอกโตเกียวเราก็จะไปดูสวนแล้วเดี๋ยวไปดูงานฮอกุไซเลยชัดเจนใส่ไว้แล้วแล้วจะได้ดูงานตะวันตกที่ดีที่สุดในเอเชียที่ไปรวมอยู่ที่โตเกียวด้วยอิมเพรสชันนิสต์ประมาณนั้นบวกลบนะครับแล้วก็อันต่อไปอินเดียใช่มั้ยอินเดียเหลืออีก3ที่นะฮะด่วนเลยใครสนใจอาจารย์เชษเนี่ยมือหนึ่งเลยก็เขียนหนังสือเยอะแยะมากเป็นศาสตราจารย์เร็วมากเลยแล้วก็ชอบพอกันเพราะนั้นคือถ้ำที่คุณนิ้วกลมยังบอกว่ามหัศจรรย์มากไปทำสารคดีมาแล้วถูกไหมฮะครับก็เป็นหนึ่งใน dream destination ของคนเดินทางเลยห้ามพลาดไปสนุกนี่น่าไปฮะน่าไปมากฮะอาจารย์ต้าเอโรล่านี่สุดยอดจริงครับและอาจารย์เชษก็สุดยอดด้วยเช่นกันครับครับครับแล้วก็สุดท้ายทริปใครอยากจะยังไม่ไปเมืองนอกอยากจะเดินเมืองไทยก่อนกลัวก็เรามีเส้นทรงวาดนะฮะมีไปเดินค้นเจอตึกเก่าๆวันก่อนส่งน้องขึ้นที่สเก็ตชื่อน้องเรสเห็นใช่ป่ะโอ้โหเก่งมากสวยมากฮะสวยมากฮะฝีมือดีมากเลยครับไม่มีการร่างเลยนะนั่นเขาใช้ปากกาคล้ายๆแต่เขาใช้ยี่ห้ออื่นอ่ะเป็นเหมือนกับหัวล็อตติ้งอ่ะแต่โทษทีควรจะโฆษณาเขาลืมชื่อไปแล้วนั่นแหละเขาได้สปอนเซอร์มาแล้วเขาก็วาดแบบสดเลยซึ่งสนุกแล้วเขามีแพชชั่นเป็นมุสลิมด้วยซึ่งเขาจะพาไปชมพวกมัสยิดอะไรให้เราได้ด้วยงานพี่จะขยายไปสู่ไปชมมัสยิดเก่าๆด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ทริปตะนาวนะเส้นตะนาวมีที่หลายที่ที่เปิดบ้านเก่าเนี่ยเป็นโรงแรมเป็นคาเฟ่ซึ่งดูดีมากเลยนะฮะก็ไปดูได้โดยเฉพาะโรงพิมพ์ลืมชื่อไปละเป็นคราฟต์แมนนะฮะซึ่งเดี๋ยวหน่อยเขาจะบูรณะเป็นบูติกโฮเทลแล้วจะเปลี่ยนไปแล้วก็รีบไปดูกันอันนี้น่าจะชมมาเป็นโรงพิมพ์เก่าครับผมครับผมก็มี4ทริปนะครับใครสนใจก็ติดต่อไปได้ทางพี่ตุ้ยเลยนะฮะญี่ปุ่นนะครับชมสวนแล้วก็ดูภาพของโฮคุไซนะครับแล้วก็อินเดียนะฮะอาจันต้าเอโรรานะครับแล้วก็2ถนนนะฮะทรงวาดทรงวาดครับผมครับผม
โอเคครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตุ้ยมากๆนะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนนะครับรายการ Journey with Art นะครับได้ตามเบอร์บัญชีและ QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับเราจะได้ทำรายการกันไปนานๆนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบอินเดียพรุ่งนี้ก็ห้ามพลาดนะครับทุ่มครึ่งเจอกับอาจารย์ตุลนะฮะโอ้โหผมว่ามาคนที่ชอบดูหนัง RRR นะฮะ Triple R จาก Netflix เนี่ยนะฮะแล้วดูแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ตุลจะมาคลี่ให้ฟังนะฮะว่ามันซ่อนสัญลักษณ์อะไรไว้ในหนังเรื่องนี้บ้างและทำให้เราเข้าใจสังคมอินเดียเนี่ยหรือวัฒนธรรมอินเดียเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับก็ติดตามกันได้พรุ่งนี้ทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวสำหรับพี่ตุ้ยก็จะไปต่อกันในคลับเฮาส์นะครับซึ่งวันนี้พี่ตุ้ยจะเป็นมอดเรเตอร์หลักนะฮะผมจะต้องเดินทางไปสัมภาษณ์คนนะครับแล้วก็แต่เดี๋ยวผมจะพยายามฟังอยู่ในรถไปด้วยนะครับก็จะเข้าไปในคลับเฮาส์ด้วยเช่นกันนะครับก็ขอเชิญชวนครับเข้าไปต่อในคลับเฮาส์กันได้นะครับพรุ่งนี้เช้าหยุด1วันนะครับก็ไปเจอกันตอนเย็นครับผมแล้วเจอกันครับวันนี้ขอบคุณพี่ตุ้ยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ